โครงการเรียนรู้ชีวิตมีจิตพัฒนาอาสาสังคมโรงเรียนทับราชพิทยาสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพเยาวชนหรือสสค.โดยทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนทับราชพิทยาการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับประเด็นหลักที่สนับสนุนได้แก่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะในโรงเรียนและโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงตามกิจกรรมโครงการที่นำเสนออีกทั้งเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นประโยชน์พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนดังมีกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมดังต่อไปนี้ 1. อบรมแกนนำสมาชิก To Be Number 1เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้เรียนซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างเห็นคุณค่าของการสร้างภาวะผู้นำจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่11ถึงวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2553และนำกลับมาดำเนินงานหลังการอบรมโดยทำกิจกรรมต่างๆหลังจากที่ได้อบรมมาแล้วเช่นการนำเสนอโรงเรียนพระราชทานการทำกิจกรรมอบรมน้องๆหน้าเสาธงการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าตนเองและเป็นคนดีได้และใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ 2. จัดกิจกรรมพี่สอนน้องรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในคาบชุมนุมของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายๆกันมารวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานเช่นกิจกรรมถักทอสายใยโคมไฟผ้าใยบัวโดยชิ้นงานหลายชิ้นนำไปทำกิจกรรมในชุมนุมหรือชุมชนโดยการออกไปทำกิจกรรมพี่สอนน้องทำตุ๊กตาถักมือและถักผ้าพันคอไปมอบแก่คนชราและชุมชนเป็นต้น 3. กิจกรรม YC เป็นผลงานชิ้นโบแดงของโรงเรียนทับราชพิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ระดับภาคและเข้าร่วมประกวดระดับประเทศเมื่อวันที่26มกราคมพ.ศ. 2554ณเมืองทองธานีโดยเหตุที่เป็นกิจกรรมที่เน้นจิตอาสาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกิจกรรม YC นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเรานั้นเป็นต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2และได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบร่วมมือกันทำงานทั้งคณะครูและนักเรียนเรามีสภานักเรียนที่เข้มแข็งได้รับคัดเลือกเป็นสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต2 2สมัยซ้อนและหลังจากที่โรงเรียนได้ส่งโครงการของสภานักเรียนเข้าร่วมประกวดโรงเรียนเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนเงิน 96,000 บาทผลงานและความสำเร็จของโครงการในปีพ.ศ. 2553นี้สำเร็จได้นั้นโรงเรียนขอขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนเป็นอย่างดีนั่นคือสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพเยาวชนหรือสสค.ทำให้เราสามารถสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานขอขอบคุณค่ะ